โอเคครับนี้จะมาคุยเรื่อง CPU แล้วกันยังคิดไม่ออกเลยว่ามันเป็นยังไงจะคุยคือตั้งชื่อหัวข้อเรื่องก็ยังตั้งไม่ถูกแต่คือเมื่อพอดีเมื่อวานทำตัดต่อตัววิดีโอคลิปที่เตรียมจะขึ้นนะครับแล้วก็เห็นอย่างหนึ่งแล้วก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ให้ดูได้ว่างานแบบไหนที่ถือว่าเป็น CPU intensive เนาะคือมันปกติแล้วอะจริงๆแล้วเราจะพูดว่าไงดีอะเราไม่ได้ต้องใช้มันไม่ได้มีงานอะไรที่ต้องใช้ CPU เยอะเป็นพิเศษนะครับแม้กระทั่งตอนที่เราตัดต่อวิดีโอเนี่ย GPU ก็ไม่ได้ใช้เยอะอ่ะเนี่ยผมจะให้ดูตัวอย่างเนาะอันนี้เป็น CPU กระทั่งตอนกดเพลย์เนี่ยที่จะดูคุยเรื่องปี2เขาเรียกอะไรนะพรีวิวดูสิ่งที่เราทำที่ผมตัดไป CPU ก็ไม่ได้ใช้เยอะที่แล้วเราคุยเรื่องว่า GPU ก็ใช้ประมาณหนึ่งอย่างเงี้ยก็ขึ้นมาตั้งแต่ผมกดเพลย์นะ CPU ผมจะไม่พูดถึงนะเพราะว่าเนี่ย CPU ก็ใช้ในการจะคุยที่คอร์นะ36 30% CPU เนี่ยถามว่าเนี่ยประมาณเนี้ยถ้าคุณใช้งานแบบเบเบแต่ผมไม่ค่อยแน่ต้องใช้ i7 หรอตัดต่อวิดีโอเนี่ยมันไม่จำเป็นนะถ้าแค่ตัดต่อนะผมมองว่าแล้วถ้าไวจะขึ้น i7 ไปเลยไม่เยอะก็คือมันก็ผมก็จะไม่แนะนำใครใช้ด้วยเพราะนี่ไงนะมันไม่ได้มีงานอะไรที่ทำได้นี่ขนาดใส่ฟิลเตอร์ด้วยนะนอกจากคุณนี่ผมมีฟิลเตอร์อยู่ในนี้ด้วยใส่ฟิลเตอร์ลงไปเล่นเกมผมยังไม่แนะนำ i7 เลยเพราะเล่นเกมมันใช้ใส่ฟิลเตอร์เข้าไปด้วยคือยิ่งใส่ฟิลเตอร์เยอะก็จะยิ่งใช้กำลังในการประมวลผลมากขึ้นถ้าเวลาคนบอกเล่นเกมโอเคงั้นเดี๋ยวมาแล้วก็อันนี้ดูพอผมพอสปุ๊บมันก็ล่วงเลยจะให้ดูว่าอันนี้คืองานที่เกิดจากการตอนที่เราตัดส่วน GPU 1ที่มันใช้อยู่นี่มันช่วย encode ตัว OBS ที่ผมทำอยู่นะก็ไม่ได้มากมายอะไรทีนี้ถามว่าแล้ว CPU intensive มันใช้ตอนไหนล่ะคือผมมองว่าตอนถ้าสมมุติว่างานตัดต่อคุณอะใช้ฟิลเตอร์เยอะๆคือถ้าแบบเหมือนผมเนี้ยเป็นอัดคลิป YouTube แบบผมมองว่านี่งานประมาณนี้ i5 มันเอาอยู่นะแต่ถ้าคุณใช้ i7 มันก็เร็วกว่าแหละแต่ไม่ใช่ว่ามันจะต้องเป็น i7 ถึงจะทำงานได้เนี่ยคือ i5 กับ i7 มันมีความต่างของจำนวนคอร์เนี่ย i6 คอร์12เทรดเนี่ยมันคือ i7 ส่วนใหญ่ก็ i5 จะไปที่4คอร์8เทรดก็ยังจำนวนคอร์มันจะยังน้อยกว่านิดนึงแต่ถ้า i7 เนี่ยตอนนี้มันเท่าที่ผมรู้ก็จะมี8คอร์ละ8คอร์เลยอย่างเงี้ยจำนวนคอร์ที่เยอะก็จะเร็วกว่า Hyper Threading มันเร็วขึ้นนิดเดียวเองครับไม่ได้เร็วขึ้นแบบเยอะผมให้แค่แบบไม่น่าจะเกิน 20% 20-30% สมมุติบอกว่ามี CPU 8คอร์8คอร์8เทรดมันคือไม่มีไฮเปอร์เทรดดิ้งนะกับ6คอร์12เทรดเนี่ยผมมองว่า8คอร์เร็วกว่าแน่นอนเร็วกว่าเยอะเลยอ่ะทีนี้ผมมาให้ดูว่าแล้ว CPU intensive มันเป็นยังไงเดี๋ยวให้ดูนะคือตอนที่ผมจะ export วิดีโอเนี่ยผมเอา parallel processing ออกก่อนผมจะให้ดูว่าการที่มีคอร์เยอะมันสร้างความแตกต่างยังไงนะยกตัวอย่างตึ้งมาดูตอนเอ็กซ์พอร์ตกันถ้าเราไม่สั่งพาราเรลสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันจะใช้แค่คอร์เดียวเป็นหลักนะกับไฮเปอร์เทรดดิ้งคือ1คอร์กับ1ไฮเปอร์เทรดดิ้งมันจะผูกเป็นอยู่คอร์จริงๆที่เห็นเป็น2อันน่ะเพราะว่ามันจะมีคอร์นึง
logical core นึงเป็น hyperthreading อยู่มันก็เลยเห็นว่าใช้2คอร์จะเห็นว่า CPU ใช้แค่นี้เอง 27% อันนี้คือมันจะไม่พยายามระเบิดเทรดออกมาเพื่อที่จะไป assign เข้าไปที่คอร์อื่นเห็นไหมใช้17นาทีนะอันนี้ดูนะ17นาทีผมจะสต็อปก่อนเพื่อไม่ให้มันนานคือเวลามันก็ประมาณนี้แหละมันไม่ได้แบบต่างกันไม่ได้เปลี่ยนไปตอนระหว่างที่มันคอนเวิร์ตนักหรอกเพราะว่างาน transcode วิดีโออ่ะ export วิดีโออ่ะสำหรับ CPU มัน predictable เว้ยมันสามารถทำแล้วมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะมากอ่ะทีนี้ผมจะให้ดูว่าถ้าผมทำ parallel processing เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นอึดเอาใหม่เลยรีเพสนะเอาเลยปุ้งนี่มาเลยครบทุกคอร์ใช่ไหมขึ้นมาครบเลยเห็นไหมไอคอที่มันขึ้นเต็มเนี่ยคือคอจริงนะส่วนไอคอที่มันขึ้นแบบเศษๆพวกเนี้ยคือไฮเปอร์เทรดดิ้งเห็นปะคืออย่างที่ผมบอกไฮเปอร์เทรดดิ้งมันจะไม่เร็วขึ้นเยอะเห็นปะเหลือเท่าไหร่5นาทีคือมันเป็นผมสต็อปไปแล้วกันนะคือมันเป็นความเร็วที่แบบสมมุติว่าถ้าคุณเป็นเค้าเรียกไงทำวิดีโอเยอะๆจะเห็นว่ามันคือเมื่อกี้17นาทีหรือ5นาทีเนี่ยมันคือประมาณ3เท่ากว่ามันสร้างความแตกต่างแบบมากมายมหาศาลถ้าคุณมี CPU ที่เร็วแล้วเห็นไหม GPU นี่แทบจะแบบนิดเดียวเนี่ยมันขึ้นมานิดเดียวตอนคอนเวิร์ตไม่ได้เยอะเลยก็ถึงเดียวเองขนาดใช้เมื่อกี้เนี่ยตัวที่เอ็กซ์พอร์ตเนี่ยโคเด็กที่ใช้เนี่ยไออันเนี้ย NVENC เนี่ยคือเอาการ์ดจอ NVIDIA มาช่วยคอนเวิร์ตนะคือมันก็แบบ GPU ก็แทบจะไม่มีผลในการคอนเวิร์ตวิดีโอเท่าไหร่เพราะฉะนั้นงานอันนี้คือตัวอย่างหนึ่งของงานที่แบบเป็น CPU intensive คือถ้าสมมุติว่าคุณมีเครื่องคอมอยู่แล้วคุณเช็คดูง่ายๆได้เลยว่าโดยปกติเราใช้งานที่เป็น CPU intensive หรือเปล่าถ้าใช่เนี่ยเครื่องไหนที่จะซื้อเราต้องคิดเผื่อเรื่อง CPU เอาไว้เยอะๆหน่อยเพราะว่ามันมีผลกับงานของเราไงอย่างเมื่อกี้การ convert วิดีโอจะเห็นว่า GPU ไม่มีผลเลยในงานตัดต่อในซอฟต์แวร์ที่ใช้นะอันนี้ผมพูดถึงตัวนี้นะที่ใช้อยู่เนี่ยช็อตคัทเนี่ยมันไม่มีผลเลยกับงานที่กำลังทำอยู่น้อยมากอ่ะคือใช้ view in การ์ดจอ view in เลยก็ได้แต่ตอน convert ตัว CPU มันใช้งานเยอะทีนี้มันสามารถแอพพลายไปใช้กับทุกเรื่องได้ไหมก็ได้ก็คือคุณก็ดูแหละว่าสิ่งที่เราเขาเรียกอะไรนะใช้งานอยู่มันใช้อะไรหนักคือผมก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไมมันคอนเวิร์ตแล้วมันช้าจังเลยซอฟต์แวร์ตัวนี้คือ default มันดันไม่ติด parallel processing มาเลยแบบช้ามากช้าจนแบบโหทำไมมันคอนเวิร์ตใช้เวลาเยอะก็ไปหาดูแล้วก็อ๋อน่าจะตัวนี้มั้งเลยลองติดดูโอ้โหคราวนี้แบบเร็วเลยตอนแรกคิดว่ามันเป็นซอฟต์แวร์ฟรีมันเลยช้าแต่เปล่าเลยไม่ใช่เลยมันดัน default มาไม่ดีเองอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งของงานที่เรียกว่า CPU intensive โอเคครับดีครับ